ำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงซุปเปอร์นอบนะครับก็คือปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลนะครับหรือว่าแอสไซน์นะครับอะไรก็ได้ครับแทนที่เราจะหมุนหลายๆปุ่มนะครับอาจจะเป็น4ปุ่ม5ปุ่ม8ปุ่มนะครับพร้อมกันครับก็คือมาตั้งค่าในซุปเปอร์นอบปุ่มเดียวครับให้เราหมุนทีเดียวแล้วจะขยับทั้งหมดกี่ปุ่มก็ได้ครับซึ่งตัวซุปเปอร์นอบนี้นะครับก็เริ่มใช้ครั้งแรกกับ Yamaha Montage นะครับแล้วก็เอามาใช้กับ Yamaha MODX ด้วยนะครับถ้ามาดูปุ่ม Knob Position 1 2ข้างบนนี้นะครับในที่นี้ปุ่ม1นะครับจะตั้งไว้เป็นค่าซ้ายสุดครับของซุปเปอร์นอบแล้ว2ครับจะเป็นขวาสุดของซุปเปอร์นอบนะครับทีนี้ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับถ้าผมหมุนปุ่มไปทางขวานะครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งหนึ่งเพิ่มเสียงนะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะลดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ซุปเปอร์นอบในการเล่นจริงดูนะครับนอกจากการที่เราใช้มือหมุนซุปเปอร์นอบนะครับเราก็ยังสามารถต่อ Expression Pedal นะครับเพื่อให้ควบคุมซุปเปอร์นอบได้ด้วยครับ